คงมีกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่ยังถือว่าอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆถูกค่ะเพราะมีกลุ่มควันจากการเผาอะไรต่างๆเนี่ยฮะทำให้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นเพราะว่าลมมีลมเข้ามามีลมเข้ามาช่วยสถานการณ์ก็เลยดีขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปกันที่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ถือว่ามีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงมากๆเลยนะฮะนี่วันนี้เลยครับโอ้โหนี่ฮะที่นั่นนี่เขามีการสอนผู้สูงอายุครับมาทำเครื่องฟอกอากาศแบบประหยัดโอ้โหคุณผู้ชมดูฮะคุณเจ้าโอดูฮะโอ้โหนี่อันนี้เป็นทางด้านของฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเขามาสอนวิธีการทำเครื่องฟอกอากาศแบบง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่นะฮะต้นทุนต่ำมากๆเลยนะคุณผู้ชมคุณเจ้าโอ คุณรู้ไหมว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้ราคาเงินต้นทุนประมาณเท่าไหร่ดิฉันว่าน่าจะประมาณสัก200-300ไหมโอ้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะต้นทุนต่ำประมาณแค่ร้อยเดียวนะนี่ฮะถูกกว่านี้ไปอีกเชื่อว่าทุกบ้านนะฮะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทุกคอนโดทุกห้องนี่นะฮะมีพัดลมอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือนี่ฮะไอ้เครื่องเนี่ยเป็นแผ่นกรองอากาศนี่ฮะไปตามร้านขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยฮะร้านรับซื้อของเก่าอะไรอย่างนี้ไหมคะขอแผ่นกรองขอแผ่นซื้อแผ่นกรองนิดนึงนะฮะนี่เป็นแผ่นกรองก็ซื้อแผ่นกรองมาตัดมาให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่นพัดลมเนี่ยฮะแล้วเอาไปติดไว้ข้างหลังด้านหลังเนี่ยด้านหลังของพัดลมไม่ใช่ด้านหน้านะฮะด้านหลังแบบนี้นะคุณป้าตั้งใจทำมากติดไว้ที่ด้านหลังนะฮะโดยเอาแผ่นกาวนะฮะแผ่นกาวหรือว่าสก็อตเทปเนี่ยมาแปะให้แน่นนะฮะนี่แล้วพอเปิดปั๊บก็จะได้เครื่องฟอกอากาศแบบง่ายๆเลยนะนี่ดูฮะต้องติดให้แน่นแบบนี้นะฮะอย่าให้มีรูเล็ดลอดออกไปนะฮะนี่แผ่นกรองแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญครับคุณพลากรภาคภูมิเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคของทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่บอกว่าคุณเห็นแบบเนี้ยง่ายๆแบบนี้นะต้นทุนแค่ประมาณ100บาทเนี่ยถ้าไปเปิดในห้องที่ปิดสนิทนะครับปิดสนิทเลยเนี่ยจะสามารถลดแล้วก็กรองฝุ่นขนาด PM 0.1 แล้วก็ PM 2.5 ได้มากถึง 60% นะครับโอ้โหคือดีกว่าเปิดพัดลมเฉยๆอ่ะคุณอุ้ยคือใช้เครื่องนี้นะฮะเนี่ยติดแค่แผ่นกรองนี่เข้าไปด้านหลังนี่ครับดีค่ะสามารถกรองฝุ่นละอองได้มากถึง 60% แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะต้นทุนถูกมากๆบางทีถ้าซื้อเยอะๆต้นทุนไม่ถึงร้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพลากรกันนะฮะกลุ่มผู้สูงอายุนะเป็นกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายแรกเลยนะฮะที่จะต้องระวังเรื่อง PM 2.5 วันนี้เราสอนทำเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายจริงๆแล้วเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายเราสามารถหาอุปกรณ์ที่บ้านทำได้นะฮะ3ชนิดนะฮะโดยหลักก็คือ1แอร์เครื่องปรับอากาศที่บ้านเรานี่แหละนะฮะเราสามารถปรับมาเป็นเครื่องกรองอากาศนะเครื่องกรองอากาศอย่างดีได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครมีพัดลมไอ้น้ำนะครับที่เรานิยมใช้ก็สามารถเอาพัดลมไอ้น้ำเนี่ยมาปรับเป็นเครื่องฟอกอากาศได้หรือไม่มีเลยนะครับก็จะใช้พัดลมธรรมดานี่แหละนะครับเอามาเป็นเครื่องฟอกอากาศได้โดยใช้นะครับอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะตัวนี้คือแผ่นเฮปปาฟิลเตอร์ก็คือแผ่นกรองอากาศนะมันสามารถกรองฝุ่นละอองได้ถึง 0.1 ไมครอน